มิถุนายนนี้จ้องให้ดีอย่ากระพริบตาฮิปโนติกจิตบงการปล้นอุบัติแผนบงการจิตรถเหนือชั้นเล่นกับจินตนาการสุดล้ำว่าเดี๋ยวเรื่องราวของแดนนี่รูครับบทโดยเบนแอฟเฟกต์นักสืบหนุ่มที่ต้องเผชิญหน้ากับคดีโจรกรรมครั้งใหญ่แต่ในระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจเขากลับตกหลุมพรางของชายปริศนาวายร้ายตัวฉกาจผู้มีความสามารถในการบงการจิตผู้อื่นนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเกมล่าสุดระทึกที่พลิกผันได้ตลอดเวลาจนคุณไม่สามารถเดาทางได้เลยว่านี่คือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกระทึกไม่ต้องพักผลงานท็อปฟอร์มของผู้กำกับวิสัยทัศน์สร้างสรรค์โรเบิร์ตโรดริเกสที่เคยสาดความมันกับผลงานก่อนหน้าอย่าง Alita Battle Angel และ Sin City โดยเรื่องนี้เขาให้คำจำกัดความว่ามันคือหนังเขย่าขวัญสไตล์ Hitchcock แบบอัสเตียรอยที่ผู้ชมจะต้องตะลึงงานนี้ยังร่วมด้วยนักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูดอย่าง Ben Affleck ที่ตกลงรับเล่นเพราะถูกใจกับพล็อตเป็นอย่างมากและด้วยชื่อของโรเบิร์ตโรดริเกสก็ยิ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เขาไม่ควรปล่อยบทนี้ไปอยู่ในมือนักแสดงคนอื่น Hypnotics สร้างโลกบงการจิตเพราะเป็นหนังที่เล่นกับจินตนาการโลกของฮิปโนติกจึงถูกเซตขึ้นมาเกือบทั้งหมดโดยก่อนถ่ายทำฉากสำคัญทุกครั้งทีมงานต้องจำลองฉากด้วยแอนิเมชันเพื่อให้เห็นภาพและง่ายต่อการใช้เทคนิคพิเศษอีกทั้งยังนำฟุตเทจที่ถ่ายในแต่ละวันมาตัดต่อให้ทีมนักแสดงได้ดูในวันถัดไปเรียกได้ว่าเป็นการทำงานที่เหนื่อยขึ้นแต่ทีมงานและนักแสดงก็เห็นภาพตรงกันมากยิ่งขึ้น It's very hot today เทียบชั้นโจรกรรมช็อกโลกด้วยองค์ประกอบต่างๆที่เผยออกมาก็ยิ่งทำให้สัมผัสได้ว่า Hypnotic คือหนังที่มีกลิ่นอายแบบหนังโจรกรรมขึ้นหิ้งอย่าง Inception หรือ Now You See Me ที่พร้อมทำให้ทุกคนทึ่งไปกับเกมโจรกรรมและฉากแอคชั่นที่เกินกว่าจินตนาการเตรียมลุ้นระทึกกับภาพยนตร์แอคชั่นโจรกรรมฟอร์มยักษ์สุดชนวนความมันที่คอหนังต้องสัมผัสฮิปโนติกจิตบงการปล้น22 มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์